ครับวันนี้เราจะสาธิตวิธียกสแตนลงนะครับหลังจากบอกวิธีการเอาขึ้นไปแล้วก็เอาลงแบบใหม่นะครับง่ายๆครับเอามือจับตรงนี้ครับปุ๊บนี่ครับง่ายๆครับแล้วก็เอาไปเก็บใส่ถุงมือนะครับใส่ข้างเดียวไปก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดประตูรั้วก่อนครับเปิดประตูรั้วนะครับนี่นะครับประตูรั้วจากนั้นก็เอารถออกแต่เนื่องจากสถานที่คับแคบเราก็ต้องหมุนเอาเองนะครับนี่นะครับหมุนเสร็จก็ใส่รถออกไปหน้าบ้านก็จะได้ยินเสียงลมหายใจนะครับเพราะไมค์มันดีมากไมค์ดีมากได้ยินเสียงลมหายใจเลยครับขึ้นรถเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมตัวบีดคันเร่งตรงนี้ไหมดีไหมครับดีใช้พักมือก่อนอื่นแล้วก็ใส่เกียร์ครับจากตัวเอ็นเป็นเกียร์ดีแล้วก็บีดคันเร่งง่ายๆครับข้างหน้าเราจะเป็นโบสถ์คิดพร้อมกับร้านกล้วยทอดนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่นะครับทำงานคนก็จะทยอยมาทำงานกันนะครับเพราะตอนนี้ก็เกือบ8โมงแล้วจริงๆเราถึงที่ทำงานแล้วนะครับแต่เราจะอ้อมไปข้างหน้านิดนึงครับเข้าทางนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าข้างหน้าครับเทศบาลเมืองครับสาธารณสุขสารกลางนะครับสาธารณสุขสาธารณสุขอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เลยนะครับแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจภูธรอำเภอนะจังหวัดอยู่ข้างหน้านี่อำเภอครับอำเภอเมืองตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีแล้วก็ติดกับศาลครับแต่เข้าประตูด้านข้างไม่ได้นะครับศาลต้องไปเข้าประตูหน้าศาลนี่นะครับชวนไปสารกลางจังหวัดหลังใหม่มีสะพานเชื่อมต่อไปสารกลางหลังเก่าสารกลางจังหวัดหลังเก่านะครับถึงก็8โมงพอดีนะครับใส่เกียร์หนึ่งก่อนตรงนี้เป็นที่พักมือตอนบิดคันเร่งนี่ครับครับเวลาขี่ทางไกลก็จะเอามือวางตรงนี้ได้ครับนี่ครับจบการสาธิต
วิธีออกจากบ้านมาทำงานนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับน่ากลัวนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลาประชาคมตรงข้ามจนผู้ว่าตรงข้ามบ้านปลัดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ